โอกาสของอไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์โอเมรอนว่ามันจะติดเชื้อเข้าไปในปอดเนี่ยนะฮะติดเชื้อลงปอดซึ่งก็เป็นประเด็นซึ่งคนที่ยังเป็นห่วงเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 นั้นก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าจริงๆแล้วในโอกาสที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์โอมนั้นมันจะติดเชื้อแล้วมีอาการขั้นรุนแรงเหมือนกับสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันยังมีอยู่บ้างไหมนะฮะโอกาสในการที่จะติดเชื้อแล้วถึงขั้น เข้าโรงพยาบาลจําเป็นที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องถึงขั้นใช้เครื่องช่วยหายใจหรือถึงขั้นขนาดเสียชีวิตได้เนี่ยมันยังมีอยู่บ้างไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะก,กางตัวเลขดูนะครับดีจะมีตัวเลขจากการศึกษาที่สหรัฐอเมริกาด้วยแต่ว่าเริ่มกันที่โพสต์นี้ก่อนนะครับของดอกเตอร์นันจงแก้วัฒนาะซึ่งดรนันจงแก้วฒนาะเขาได้โพสต์ถึงประเด็นนี้พร้อมภาพประกอบด้วยนะครับ ในภาพประกอบนี้เนี่ยดึงมาจากการศึกษาซึ่งทำที่มหาวิทยาลัย Erasmus University นะครับซึ่งศึกษากรณีโอเมกรอนว่ามันมันไม่ติดเชื้อลงปอดใช่ไหมเหมือนกับสายพันเดลตา้าคือมันไม่เหมือนกับสายพันเดลตา้าคือมันไม่ได้ติดเชื้อลงปอดอย่างง่ายดายไม่ได้แปลว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้เลยแต่ว่าโอกาสซึ่งจะเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกับสายพันเดลต้าเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยคำถามคือใช่หรือไม่มันเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่นะฮะ คนนีดรนันจงกวัฒนาซึ่งอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเนี่ยได้โพสต์อย่างนี้นะครับผมจะอ่านพร้อมภาพประกอบนะครับซึ่งดึงมาจากงานวิจัยนะครับงานวิจัยนี้ตีพิมพ์นะฮะการศึกษานิติพิมพ์ในเว็บไซต์ bioRxiv.org นะครับซึ่งผมก็มีลิงก์มาให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปสครอล,ลดูเองได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ถ้าเข้าใจแบบแบบสรุปภาพรวมเนี่ย อาจจกโพสต์ของดรนันจงแก้ววัฒนาก็ได้ภาพนี้เป็นภาพการแสดงให้เห็นว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์โอเมกรอนั้นติดเซลล์ในปอดได้ไม่ดีเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าโดยเซลล์ที่ใช้ศึกษาในการศึกษานี้ที่ e r รัสม s สเนี่ยสร้างมาจากเซลล์ต้นกําเนิดหรือสเต็มเซลล์จากเนื้อเยื่อปอดของมนุษย์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์เสมือนเซลล์ในถุงลมปอดมนุษย์หรืออ l วิโอลาไทป์ 2A T2 เซลล์ ซึ่งมีข้อมูลว่าเป็นเซลล์หลักที่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 s a r s สโคฟเนี่ยใช้ในการเข้าไปติดเชื้อและก่อให้เกิดความเสียหายในปอดของผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตก่อนหน้านี้คราวนี้เขาทำการทดลองอย่างนี้ฮะเซลล์ทีทที่ใช้ได้เนี่ยถูกทำให้เป็นโครงสร้าง3มิติเรียกว่าเป็นออร์แกนอยด์ที่มีโครงสร้างเหมือนปอดมนุษย์มากกว่าเซลล์ที่แยกมาจากปอดและนำมาเพาะเลี้ยงไวรัสโดยทั่วไป มันมีภาพประกอบด้วยนะครับกับสิ่งที่เขาทำในการศึกษาเช่นนี้ที่ Erasmus University เชื่อว่าข้อมูลจากการใช้ระบบออร์แกนอยด์ในการศึกษานั้นจะใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในร่างกายของมนุษย์มากที่สุดผลออกมาเป็นอย่างไรนะดูในภาพนี้ในภาพสีม่วงคือโปรตีนนิวคลโอแคปซิดหรือเอ็นของไวรัสซึ่งเป็นตัวแทนของการติดเชื้อมีโปรโตีนนี้มากเท่าไหร่เซลล์ก็จะติดเชื้อมากเท่านั้นคุณดูได้เลยนะครับสีม่วงคือโปรตีนนิวคลโอแคปซิด ตามที่ดรนันจงแก้วัฒนาอธิบายจากการศึกษาที่ erasmus ถ้าดูในภาพนี้แล้วถ้าเกิดมีโปรตีนนี้มากเท่าไร่เซลล์ก็จะติดเชื้อมากเท่านั้นที่เป็นสีม่วงเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าออเกนอยที่ติดไวรัสสายพันธ์เดลต้าเป็นภาพ A ซึ่งมีปริมาณของเซลติดเชื้อสูงกว่าเซลล์ที่ติดในกรณีของสายพันธโอเมกครนเป็นภาพ B อย่างชัดเจนซึ่งเป็นอีกหนึ่งหลักฐานว่าโอเมกครนนั้นเข้า สู่เซล์ของปอดไม่ได้ดีเท่ากับสายพันธุเดลต้าแต่ถ้ามีปริมาณโอไมรอนที่ติดเข้าสู่เซลล์ปอดที่เยอะเซลล์ที่ติดเชื้อได้ก็อาจจะมีมากขึ้นและก็สร้างปัญหาได้เช่นเดียวกันดรดันเขาเขียนในนี้เนี่ยเขาโพสต์วงเล็บว่าเพราะถึงแม้โอมมรอนจะติดไม่ดีติดเชื้อในปอดไม่ดีแต่ก็ยังติดได้จากข้อมูลนี้นะเพราะฉะนั้นคําแนะนําจากดรนันจงแก้วฒนันในแต่ละรอบเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาสายพัน2019สายพันโอเมรอรเนี่ย จึงยังมีความรอบคอบอยู่ในการระมัดระวังไม่ให้มีการติดเชื้อและในการระมัดระวังโดยที่จะต้องเสริมภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซีนไปเรื่อยๆออคราวนี้มันไม่ใช่ว่ามุมออม,มองของดรนันเขาผิดมุมมองของดรนันเขามีความรอบคอบในการที่จะไม่ปล่อยให้มันเป็นนโยบายว่าทุกคนจะต้องวิ่งออกไปติดเชื้อว่าความเสี่ยงในการที่จะติดเชื้อแล้วมันติดเชื้อลงปอดเนี่ยมันก็ยังมีอยู่มันไม่ใช่ไม่มีแต่ประเด็นก็คือว่าความเสี่ยงเนี้ย มันน้อยอยู่ในระดับต่ำเพียงพอที่จะทำให้เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดคนติดเชื้อเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะยังไม่เป็นอะไรอยู่ดีใช่หรือไม่ถ้าผมพูดว่าคนติดเชื้อทั้งหมดเยอะแยะมากแล้วสัดส่วนของคนซึ่งจะเจอเชื้อลงปอดแล้วมีอาการหนักรุนแรงเนี่ยมันน้อยมากถ้าผมพูดอย่างนี้ลอยๆมันก็เหมือนกับว่าผมมองอย่างไม่รอบคอบแล้วก็จะแนะนำในสิ่งที่มันมันไม่ควรจะเป็นนโยบายให้เป็นนโยบายให้ได้ เพราะฉะนั้นต้องดูตัวเลขจริงใช่ไหมต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วว่าสมมุติว่ามันมีคนติดเชื้อเยอะแยะมากมายถึงเวลาอัตราส่วนของคนซึ่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลและอัตราส่วนของคนซึ่งจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนซึ่งจะเสียชีวิตได้จริงๆเนี่ยสำหรับสายพันธุโนมครอนเนี่ยมันเยอะหรือเปล่าในตัวเลขจริงซึ่งเกิดขึ้น ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอ่ะมันเหมือนเป็นแซมเปิลที่เราจะต้องไปเจาะดูในรายละเอียด